สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ31มีนาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมหงแดงเรากันนะครับวันนี้มีข่าววงในนะครับเกี่ยวกับแผนการซื้อขายกองหลังนะครับโคนาเต้คาบักแล้วก็อื่นๆอนาคตเป็นยังไงอัปเดตแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของกุนอาเกโรนะครับก็มีคำตอบจาก Echo เหมือนกันว่าเรามีโอกาสได้อาเกโรมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าวสารวันนี้รวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์นะครับ All New Suzuki Swift นะครับ Power You Up นะครับแรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับ Power Up ให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับประหยัดน้ำมันดีไซน์โดดเด่นครบเครื่องแรงกว่าที่เคยนะครับราคาเริ่มต้น 557,000 บาทนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยหรือว่าตอนนี้นะครับไปดูคันเป็นๆที่งาน Motor Show นะครับที่เมืองทองธานีนะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4เมษายนเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงยาท่าตาจอมทองนะครับกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นช่วยได้รวมไปถึงยาถ่าย1 2 3เป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดนะครับช่วยได้นะครับสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจอะไรเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมาเริ่มต้นข่าวกันเลยนะไล่เรียงกันไปนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาดูนี่ก่อนเลยครับผลงานของนักเตะหงแดงในทีมชาติเมื่อวานนี้โปรตุเกสก็มีโปรแกรมนะครับเดียโก้โชต้าก็ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนัดก่อนเนี่ยยิง2ลูกนัดนี้เป็นคนยิงประตูแรกให้โปรตุเกสตีเสมอ1ต่อ1แล้วก็สุดท้ายเอาชนะไป3ต่อ1นะครับโดยนัดที่แล้วที่ยิง2ลูกเนี่ยเป็นมงนัดนี้ก็มงอีกแล้วโอ้ใช้หัวมงเนี่ย3ดอกแล้วนะครับสำหรับโชต้านะส่วนวานาดุมเนี่ยก็ลงเล่นเหมือนกันแล้ววานาดุมครับยิง1จ่าย1นะครับในเกมที่เอาชนะยิปรอต้า 7-0 นะครับนะก็ประมาณนี้ครับส่วนโชต้าเนี่ยก็เอาชนะลักเซมเบิร์กนะเมื่อกี้ลืมบอกว่าชนะใครชนะลักเซมเบิร์ก 3-1 ส่วนโอซานคาบักกับเนโกวิลเลียมก็มีส่วนร่วมลงเล่นด้วยนะครับโอซานคาบักเนี่ยลงเล่น90นาทีเต็มนะครับในเกมที่ตุรกีเสมอกับรัสเวียส่วนวิลเลียมเนี่ยก็ลงเล่น90นาทีเช่นกันในเกมที่เวลส์เอาชนะเช็กนะครับสาธารณรัฐเช็กส่วนมาเน่ก็ลงเล่นประมาณสัก66นาทีแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวขออภัยลงมาในฐานะตัวสำรองนาทีที่66นะครับถือว่าได้พักเหมือนกันนะได้เล่นหน่อยนึงในเกมที่เซเนกัลเนี่ยเสมอกับเอสวาตินีไป1ต่อ1นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับผลงานของนักเตะในทีมชาติของเราแมโชต้ายังฮอตไม่เลิกจริงขอให้สารต่อฟอร์มมาจนถึงกับเราช่วยเราด้วยในช่วงหลังจากนี้นะครับทีนี้มาดูกันที่อัปเดตเรื่องราวของโคนาเต้กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆบ้านเรามันมีอัปเดตจาก RMC Sport นะครับหรือว่า Radio Monte Carlo Sport เนี่ยเป็นสื่อดังสื่อใหญ่ของของฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสก็เป็นบ้านเกิดของโคนาเต้อยู่แล้วก็รายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ทำการเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยนะลิเวอร์พูลเนี่ยได้ทำการล็อกเป้าโคนาเต้จริงๆแล้วในแหล่งข่าวของ RMC Sport ยืนยันว่าลิเวอร์พูลได้มีการผ่านการตรวจร่างกายกับขออภัยโคนาเต้ได้มีการผ่านการตรวจร่างกายส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยเขาใช้คำว่า already passed some medical test คำว่า some มันแปลว่าส่วนหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าผ่านแบบ 100% ทั้งหมดนะคือผมเห็นแล้วมีบางช่องเนี่ยไลฟ์สดเลยบอกว่าโอ้โหบรรลุผ่านการตรวจร่างกายคว้าตัวเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อันนี้ในเนื้อข่าวผมอ่านตามเนื้อข่าวให้ฟังเลยนะแค่ผ่านการตรวจร่างกายเบื้องต้นส่วนหนึ่งอันนี้ผมแปลจากภาษาฝรั่งเศสไปอังกฤษเลยนะครับแล้วเราลองดูอีกเว็บไซต์นึงก็คือ Get French Football ซึ่งแปลจากภาษาฝรั่งเศสมาเป็นอังกฤษให้อีกทีนึงเหมือนกันเขาก็ใช้คำคล้ายๆกันเหมือนกันแปลจาก IMC มาเหมือนกันเนี่ยโดยใช้คำว่าเป็นเพียงแค่เนี่ย initial medical คือการตรวจร่างกายเบื้องต้นอาจจะตรวจร่างกายดูเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของในที่เขาเจ็บมาอาจจะเป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ใช่การตรวจร่างกายแบบผ่านแบบ 100% แล้วแบบว่ามาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลยังนะครับผมต้องย้ำกับเพื่อนๆตรงนี้ว่ายังไม่ได้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะครับผมเห็นบางที่บอกว่า 99% แล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นคือเต้าขึ้นมาแบบ 100% เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเต้าขนาดนั้นทั้งๆที่เนื้อข่าวจริงๆไม่ได้ไปรุนแรงขนาดนั้นเลยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าโคนาเต้จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลแบบ 100% ไม่ใช่ขั้นนั้นนะครับแล้วก็เอเย่นนักเตะ
นะครับก็มีข่าวว่าเอเจนต์นักเตะเนี่ยไปให้ข่าวกับทางเลกิฟซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อของฝรั่งเศสก็เหมือนออกมายั้งๆนิดนึงว่าเฮ้ยข่าวเรื่องการตรวจร่างกายไม่จริงอ่ะมีส่วนกระแสกันแล้วในฝรั่งเศสว่าข่าวตรวจร่างกายไม่จริงแล้วก็จริงๆเนี่ยมีทีมอื่นที่สนใจด้วยเชลซีเองก็ทำการติดต่อหาเอเจนต์ของนักเตะเหมือนกันแต่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลติดต่อนักเตะจริงๆติดต่อหาเอเจนต์นักเตะจริงๆโคนาเต้เนี่ยคุยไปแล้วด้วยอันนี้ไม่ปฏิเสธแล้วถ้าถามว่าใครเป็นทีมเต็งณเวลานี้คำว่าทีมเต็งไม่ได้แปลว่าจะได้ 100% นะแต่มีโอกาสเหนือกว่าคู่แข่งนั่นก็คือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีโอกาสเหนือกว่าคู่แข่งคนอื่นๆณเวลานี้อันนี้ก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับทีนี้มันมีอีกอันนึงด้วยที่เป็นบทสัมภาษณ์จากเอเจนต์ของทางอิบราฮิมาโคนาเต้แบบเต็มๆเลยก็คือเอเจนต์ของเขาเนี่ยชื่อว่าโจนาธานบาเน็ตเป็นเอเจนต์ชื่อดังที่คุมบริษัท CMICM Staller อันนี้นะครับอย่างที่เห็นไหมนี่ผมเปิดให้ดูเขามีนักเตะชื่อดังอยู่ในสังกัดของเขามากมายไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์คาร์มาเวงก้านะครับจัดกิริชซาอูยิเกตเบนชิวเวลเชสนี่แล้วก็มีโคนาเต้ของเราเนี่ยแหละแล้วมีอีกหลายคนเลยลองดูชื่อตามภาพเอาเป็นว่าเอเจนต์นักเตะชื่อดังเนี่ยบริษัทใหญ่เลยเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง The Athletic UK ถึงแผนงานในซัมเมอร์นี้ว่าเขาจะมีการบริหารงานอย่างไรเขาก็บอกว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยโอ้โหด้วยความที่มันเป็นยุคโควิด19มันก็ทำให้การย้ายตัวมันไม่ไหลลื่นนะหลายๆทีมไม่มีเงินแต่ก็จะพยายามให้มันเกิดดีลขึ้นในซัมเมอร์นี้เขาหวังว่าจะมีดีลใหญ่ๆอย่างน้อยสัก 3-4 ดีลในนักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยมีสัก 3-4 ดีลที่เกิดขึ้นและอาจจะเป็นดีลที่บางดีลอาจจะเป็นดีลที่ทำลายสถิติอะไรบางอย่างด้วยเขาหวังว่าแบบนั้นนะและเขาก็ระบุชื่อมาเลยว่าเนี่ยเรามีนักเตะระดับท็อปที่เป็นผู้เล่นดาวรุ่งระดับท็อปของโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นเอ็ดวาร์โดคาบาวิงก้าแจ็คกีริชอย่างนี้โคนาเต้อย่างนี้เขาบอกพวกเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันเขาหวังว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในซัมเมอร์ดังนั้นนักเอเจนต์นักเตะก็อยากให้นักเตะมีการย้ายเหมือนกันเพราะว่ากันตามตรงนะเวลามีการย้ายทีมหนึ่งครั้งนึงเอเจนต์ก็จะได้ค่าเอเจนต์ด้วยอ่ะเข้าใจไหมสมมติเราเซ็นโคนาเต้เนี่ยเราอาจจะจ่ายค่าจีสัญญาอะไรซิก34ล้านสมมตินะก็ต้องจ่ายเอเจนต์ด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่แต่เอเจนต์ได้แน่กับการย้ายตัวครั้งนึงอ่ะคือเนี่ยเขาต้องการตรงนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปดูข่าววงในนะครับขออนุญาตเพื่อนๆเลยมาดูข่าวเรื่องอาการบาดเจ็บกันหน่อยผมจะอธิบายฟังแน่นอนครับว่าอาการบาดเจ็บของโคนาเต้เป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลพูดกันเยอะมากๆว่าน่ากังวลใช่ครับมันก็มีมุมที่น่ากังวลจริงๆเพราะว่าเขามีเจ็บยาวมาเป็นปีเหมือนกันแต่ทีนี้บางคนอาจจะไปเห็นอันนี้มาก็คือเป็นตารางอาการบาดเจ็บเป็น8ช่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยมันแปลว่าถ้าแปลตรงตัวเลยนะนี่คือประวัติอาการบาดเจ็บที่เขามีอาการบาดเจ็บทั้งหมด8ครั้งตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเอาง่ายๆ4ปีเจ็บไป8ครั้งซึ่งถ้าดูตามตารางเลยดูแบบยังไม่ได้เข้าไปดูให้ลึกนะดูแค่นี้เฮ้ยมันเจ็บบ่อยว่ะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวของ Independent คนหนึ่งนะครับเป็นนักข่าวสายกีฬาแล้วก็สายไลฟ์สไตล์นะครับชื่อว่าแอนนาวูดเบอร์รี่เป็นนักข่าวของ Independent ซึ่งเป็นสื่อใหญ่นะ Independent เนี่ยของอังกฤษนะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเราลงให้ลึกกว่านั้นเราดูในตารางอันนี้ให้ลึกกว่านั้นมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันคือถามว่ามันมีมุมน่ากังวลเล็กๆไหมมันมีแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดที่คาดว่าหลายๆคนจะมองว่าเป็นนิวโจเอลมาติปมันไม่ได้ขนาดนั้นอย่างมาติปเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บอีกอันนี้ของจริงแต่อันเนี้ยลงให้ลึกเห็น8ช่องนี้ไหมครับแต่8ช่องเนี่ยถ้าลงลึกลงไปเนี่ยแอนนาวูดเบอร์รี่บอกว่าเราลองดูไปที่มันจะมีอยู่3ช่องที่เป็นอาการบาดเจ็บแบบเล็กน้อยจนแบบว่า5วันหายเจ็บแล้ว5วันหายแล้วก็ไม่พลาดลงเล่นเกมด้วยก็คือแบบสมมุติอ่ะลงเล่นนัดนี้จบปุ๊บเจ็บไป5วันขออภัยเจ็บไป5วันนะแล้วนัดถัดไปกลับมาลงเล่นได้ทันเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการเจ็บจริงแต่มันเจ็บเล็กน้อยซึ่งมนุษย์ทั่วไปเจ็บแบบนี้ได้อย่างเช่นฟกช้ำหรือมีปัญหาต้นขาและเจ็บ7วันแล้วหายกลับมาอันเนี้ยมันเจ็บแบบไม่พลาดเกมอ่ะก็จะมันไม่พลาดเกมอ่ะนึกภาพออกมั้ยครับนะมีอยู่3อันด้วยการจาก8อันนี้ที่เจ็บแล้วไม่พลาดเกมหรืออย่างเนี่ยอันล่าสุดเลยก็คือฟิตเนสเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องความฟิตแค่9วันแล้วก็กลับมาลงเล่นได้ทันคือไม่พลาดเกมดังนั้น
ตัดไป3อันจาก5นี้ทีนี้เพื่อนๆลองมองไปที่ช่องของคำว่า torn muscle fiber นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อเส้นใยฉีกเส้นใยกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ติดกัน3อันในที่นี้เขาลงติดไว้3อันแล้วเราลองดูวันที่ครับวันที่มันต่อกันหมดเลยครับวันที่มันต่อกันหมดเลยนั่นแปลว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บเดิมที่มันไม่หายเหมือนกำหนดเดิมคาดว่าจะกลับมาประมาณนี้ไม่หายรักษาต่อคาดว่าจะกลับมาประมาณนี้ไม่หายรักษาต่อซึ่งหาวิธีรักษาอยู่นานเหมือนกันไอ้ทอนมัสเซอร์ไฟเบอร์เนี่ยอยู่ประมาณ1ปีซึ่งมันแยกเป็น3อันก็จริงแต่เอาจริงๆมันคืออาการบาดเจ็บอันเดียวกันมันคืออาการบาดเจ็บอันเดียวกันครับดังนั้นนับรวมอันนี้เป็น1อ่ะเท่ากับอันนี้หนักแน่ๆนับรวมเป็น1นะอย่าไปนับแยก3เพราะว่ามันต่อกันเลยมันต่อกันเลยครับดูวันที่ครับเห็นมั้ยวันที่มันต่อกันดังนั้นอันนี้นับเป็น1น็อกมันมีจะมีน็อกอันนึงน็อกก็คือฟกช้ำเห็นไหมครับปี 2018-19 เห็นคำว่าน็อกไหมครับแล้วหายไป1นัดนั่นแปลว่าอันนี้เจ็บเหมือนกันแต่เจ็บเบาๆและหายไปนัดเดียวส่วนอันล่าสุดเลยที่เพิ่งเจ็บก็คือเจ็บเมื่อเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนั่นก็คือข้อเท้าหายไป9นัดอันนี้หายไป9นัดหรือว่าเจ็บราวๆเกือบๆ2เดือนอันนี้คือการเจ็บล่าสุดดังนั้นถ้านับจริงๆเอาเจ็บแบบพลาดลงเล่นมีแค่3นะเจ็บแบบพลาดลงเล่นนะครับแล้วก็เจ็บแบบเจ็บนิดเดียวแล้วกลับมาได้เลยซึ่งมนุษย์ทั่วไปเป็นมีแค่3เหมือนกันถ้าว่าเจ็บจริงๆมีแค่6แต่เจ็บแบบพลาดลงเล่นมีแค่3ดังนั้นตรงเนี้ยแน่นอนเขามีอาการบาดเจ็บที่น่ากังวลเล็กน้อยเหมือนกันแต่ไม่ได้น่ากลัวขนาดอย่างที่เราคิดกันไปขนาดนั้นไม่ได้ถึงขั้นว่าเปราะขนาดนั้นแล้วก็แอนนาวูดเบอร์รี่สรุปไว้อย่างนี้ครับถ้าเราต้องการนักเตะที่ไม่เจ็บเลยแม้แต่ปลายเล็บก้อยแล้วก็เก่งด้วยเนี่ยแล้วก็เก่งด้วยนะคงหายากมากๆแต่ฝีเท้าของโคนาเต้แอนนาวูดเบอร์รี่บอกว่าเป็นอะไรที่น่าลองไปเสี่ยงเหมือนกันแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ทีมงานลิเวอร์พูลด้วยว่าจะต้องพยายามตรวจตรงนี้ให้อย่างละเอียดด้วยผมเชื่อว่าทีมงานลิเวอร์พูลไม่หมูหกจะต้องตรวจตรงนี้ให้ละเอียดแน่ก่อนที่จะเซ็นจริงๆและแน่นอนถ้าสนใจขนาดนี้ต้องตรวจให้ละเอียดผมก็เชื่อว่าทีมงานลิเวอร์พูลไม่น่าจะหมูหกกับเรื่องแค่นี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่นำมาฝากเพื่อนๆมาดูกันที่ข่าววงในอาทีนี้มาวงในแล้วครับผมจะไปแบบอย่างที่ผมสรุปไว้ผมแปลเป็นไทยไว้หมดแล้วเมื่อวานนี้มีออกมาจาก2แหล่งครับแหล่งแรกที่เห็นในภาพนี้ก็คือคริสบาร์ดคอมแล้วเดี๋ยวอีกแหล่งนึงมาจากเจมส์เพียสเป็นวงในลิเวอร์พูลทั้งคู่เลยนะครับนะเป็นวงในของลิเวอร์พูลทั้งคู่เริ่มที่คริสบาร์ดคอมของเทเลกราฟกันก่อนนะครับก็คือหนึ่งสิ่งสำคัญเลยที่คริสบาร์ดคอมเกิดมาเลยก็คือหนึ่งสิ่งที่การันตีได้เลยในซัมเมอร์นี้สิ่งอื่นยังการันตีไม่ได้ตำแหน่งอื่นๆอาจจะต้องอารมณ์แบบว่าต้องรอขายแล้วเดี๋ยวเป็นแล้วก็ผ่องถ่ายตั้งแต่ไปก่อนแล้วอาจจะไปซื้อคนอื่นเข้ามาเพิ่มในตำแหน่งอื่นๆแต่เอาที่เซ็นแน่ๆหนึ่งอันที่มีงบเลยกองหลังเซ็นแน่ๆหนึ่งคนอ่ะทีนี้คำถามต่อมาแล้วคาบักยังไงอ่ะจะเราจะซื้อไม่ซื้อนะครับบัคคอมบอกว่าคาบักนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยยืมมาแล้วมีออปชันซื้อขาด18ล้านปอนด์ออปชันนี้ไม่บังคับนะครับลิเวอร์พูลจะสามารถจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สำหรับออปชันซื้อ18ล้านปอนด์สโมสรลิเวอร์พูลต้องการให้โอซานคาบักพิสูจน์ตัวเองว่าคุณดีพอไหมกับการที่เซ็นมาแบบนี้เซ็นแล้วรอดูว่าจะเซ็นขาดไม่ขาดเนี่ยให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอไหมที่จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลในระยะยาวเป็นคนที่ใช่อ่ะคุณต้องพิสูจน์ได้เห็นส่วนในรายของเบนเดวิสเนี่ยอันนี้ซื้อมาแบบฉุกเฉินราคาถูกมากๆ2ล้านสโมสรรู้ดีว่านี่มันมีความเสี่ยงต่ำมากๆแล้วก็สามารถขายได้ในราคาที่ทำกำไรได้ในภายหลังด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่าเราซื้อมา2ล้านมันถูกมากเพราะว่าเดวิสจะหมดสัญญากับเปรตันเหลือ6เดือนเราก็เลยไปสอยมานะครับแม้ว่าคล็อปจะบอกว่าให้เดวิสนั้นอดทนเหมือนโรเบอร์สันแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วต่อให้ก่อนจบซีซั่นนี้เดวิดอาจจะได้ลงเล่นสักนัดนึง2นัดใครจะไปรู้แต่ถึงกระนั้นเดวิดคงมองยากครับคงมองยากว่าเดวิดจะอยู่ในทางเลือกของลิเวอร์พูลที่จะเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆยังเก่งเลยก็สมมุติถ้าได้อยู่ต่อในซีซั่นหน้าก็เป็นตัวเลือกอันดับที่5ฟังความตรงนี้ให้ดีนะครับคำว่าตัวเลือกอันดับที่5นะครับสำหรับเบนเดวิดนะครับถ้าจะอยู่ต่อในซีซั่นหน้าถ้าจะไม่ขายจะไม่ย้ายออกไปนะนั่นแปลว่าลิเวอร์พูลมีแผนนะครับว่าจะให้มีเซ็นเตอร์5คนในซีซั่นหน้าข่าวนี้เป็นความจริงนะครับเป็นความจริงมาตั้งแต่เดวิดลินช์บอกแล้วครับแล้ว
คริสวัตคอนมาย้ำอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมาดูที่เจมส์เพียร์ย้ำอีกทีนึงด้วยนะครับก็คือถ้าเดวิสไม่ไปไหนอยู่ซีซั่นหน้าก็คือคงทำได้เพียงแค่ต้องรอเล่นในบอลถ้วยลีกครับบอลถ้วย FA ครับแบบนั้นเว้นเสียแต่ว่าจะมีทีมที่มีข้อเสนอเข้ามาน่าสนใจเข้ามาก็อาจจะถูกขายออกไปขณะที่นัทฟิลิปผมขอเปิดภาพอื่นดีกว่านะอันนี้เอานี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพนักเตะกองหลังเราหลายๆคนนะขณะที่นัทฟิลิปเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะอยู่หรือจะย้ายเช่นกันซึ่งการที่นัทฟิลิปโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีแบบเนี้ยแจ้งเกิดกับเราได้แบบนี้โอเคเขาอาจจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเราไม่รู้มันต้องถามตัวเขาด้วยแต่ถ้าจะย้ายเนี่ยโอกาสย้ายก็มีมากขึ้นเพราะทีมอื่นจะเห็นฝีเท้าของนัทฟิลิปแล้วก็จะมีโอกาสขายได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ไปทีมอื่นก็จะมีโอกาสได้ลงเล่นตัวจริงสำหรับนัทฟิลิปนะครับทีนี้ครับเขาบอกว่าทั้งเบนเดวิสและโอซานคาบักเนี่ยจริงๆรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนย้ายมาลิเวอร์พูลนะครับรู้อยู่แล้วว่าต่อให้คุณย้ายมาเนี่ยซีซั่นหน้าถ้าฟันไดเจอเอามาติดโจโกเมสกลับมาครบมันจะต้องมีการเรียงลำดับตำแหน่งใหม่ซึ่งอย่างเบนเดวิสเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเป็นตัวเลือกท้ายๆอยู่แล้วคุณย้ายมาเนี่ยคุณต้องทำใจอยู่แล้วคุณทำใจอยู่แล้วอะถูกไหมแล้วเซ็นมาแค่2ล้านส่วนคาบักคุณก็ต้องทำใจว่าคุณก็ต้องพยายามเบียดตำแหน่งตอนนี้ก่อนแล้วอนาคตกลับมาคุณก็อาจจะไม่ได้ว่าการันตีเป็นตัวจริงขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องทำใจไว้แล้วหลักฐานคืออะไรคิดว่าข้อบอกว่าหลักฐานคือวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายมกราคมจำได้ไหมลิเวอร์พูลพยายามไปติดต่อหลายๆคนพร้อมกันพยายามจะเซ็นหลายๆคนพร้อมกันนั่นแปลว่าพวกเขาเนี่ยมีเวลาไม่เยอะก่อนปิดตลาดตอนนั้นเนี่ยมาติดเจ็บจำได้ไหมครับปลายตลาดมกราคมมาติดเจ็บยาวทำให้ลิเวอร์พูลต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วซึ่งในเบื้องต้นการที่เราได้เบนเดวิสมานั่นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ว่าจะเอามาใช้ระยะยาวอยู่แล้วแล้วมันถูกส่วนโอซานคาบักนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราก็จริงแต่เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแรกๆเป็นเป้าหมายที่ว่าเออเอาได้เอามาก่อนแล้วเซ็นมาเนี่ยพยายามบอกกับชาวเก้ว่าเฮ้ยเราขอไม่เอาออปชันในการบังคับซื้อขาดนะขอแบบว่าเป็นออปชันว่าให้เรามาพิจารณาอีกครั้งว่าจะซื้อขาดไม่ซื้อขาดขอเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆลิเวอร์พูลก็ยังคาบักเป็นเป้าหมายจริงแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆไหมแล้วคริสบัตคอมยกตัวอย่างด้วยนะครับคริสบัตคอมยกตัวอย่างว่าในกรณีของดูเย่เซเลต้าซาเนี่ยที่เกือบจะเป็นนักเตะหงแดงแล้วบรรลุข้อตกลงกับมาร์เซย์ได้แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยนะดูเย่เซเลต้าซาอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วรอบินมาอังกฤษเหลือเพียงแค่รอไฟเขียวเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดมาร์เซย์ล้มดีเพราะมาร์เซย์หาตัวแทนไม่ทันนะครับซึ่งคริสตัลคอมบอกว่าบางทีถ้าตอนนั้นดีลนี้สำเร็จดูเย่เซเลต้าซาเนี่ยอาจจะจบตรงที่ดูเย่เซเลต้าซาเลยลิเวอร์พูลอาจจะไม่ต้องหากองหลังคนใหม่เลยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าดูเย่เซเลต้าซาท่านเรียงลำดับตามลิสต์รายชื่อที่ลิเวอร์พูลต้องการแล้วเป็นอันดับที่อยู่เหนือกว่าโอซานคาบักแต่เผอิญดีลมันล่มเช่นการคล้ายๆกับเคสของเบนไวท์ลิเวอร์พูลก็สนใจเบนไวท์ของไบรตันเช่นกันแต่ซื้อไม่ได้มกราคมมันเป็นช่วงตลาดที่ตอนนั้นมันยุ่งยากมากคือแผนเดิมลิเวอร์พูลจะซื้อในซัมเมอร์แต่แผนมันมาล่มเพราะมาติดเจ็บอ่ะเบนไวท์ซื้อไม่ได้เพราะอะไรไบรตันเขาจะหนีตกชั้นเขาไม่ขายอยู่แล้วแล้วเขาตั้งราคาไว้แพงมากลิเวอร์พูลเลยซื้อเบนไวท์ไม่ได้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเช่นกันคนต่อมาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเหมือนกันคลาร์ก้าโซยอนชูสนใจแต่คนนี้ก็ราคาแพงแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเอาจริงจังแค่ไหนแต่เป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่สนใจแต่ผมว่าไม่ใช่ต้นเพราะเรื่องของราคาคนต่อมาที่ต้องพูดก็คือคนนี้แหละครับอิบราฮิมาโคนาเต้นะอิบราฮิมาโคนาเต้คนนี้ถือว่ามาแรงมากๆในช่วงหลังใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยคือหนึ่งในคนที่ลิเวอร์พูลพิจารณาอย่างจริงจังเลยนะถ้านับตอนนี้เลยนะครับโคนาเต้ภาษีดีที่สุดเดี๋ยวผมขอเปิดภาพโคนาเต้ก่อนภาษีโคนาเต้ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าโคนาเต้มีออปชันค่าฉีกสัญญาเลยครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่34ล้านปอนด์ตรงนี้มันเหมือนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเอามันตัดเรื่องการเจรจาออกไปเลยครับไม่จำเป็นต้องไปเจรจากับไลซิกเลยขอแค่มีเงินเอา34ล้านปอนด์ไปกองตรงหน้าแอร์เบย์ไลซิกจะไม่สามารถขวางลิเวอร์พูลได้เลยเพราะมันเป็นค่าฉีกสัญญานะไม่ต้องเจรจาอันนี้ตัดเรื่องขั้นตอนการเจรจาได้เลยแล้วนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้ลิเวอร์พูลหันมาเริ่มเจรจากับทางเอเย่นของเริ่มคุยกับทางเอเย่นของอิบราฮิมาโคนาเต้ไปแล้วนะอั
ันนี้ก็คือแบบนี้นะแต่นะคิดว่าข้อมยกตัวอย่างแต่ถ้าเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยอย่างโคนาเต้มัน35ล้านมันมีค่าฉีกสัญญาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปคุยกับเบนไวท์เงี้ยอ่ะไบตันโก่งราคาเราไปคุยกับคาก้าโซยันชูของเลสเตอร์โก่งราคาได้เลยเขาไม่อยากขายนี่ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ไม่อยากขายแต่ไอการที่คุณใส่ค่าฉีกสัญญาไว้มันแปลว่าคุณก็พร้อมขายอยู่แล้วในราคานี้นะครับตอนนี้เนี่ยสโมสรลิเวอร์พูลยังไม่ได้ล็อกเป้าแน่นอนแบบ 100% นะว่าจะเอาโคนาเต้แต่โคนาเต้มาแล้วโคนาเต้เป็นตัวต้นแล้วตอนนี้เป็นอันดับต้นๆแล้วสโมสรกำลังอยู่ในขั้นตอนของพิจารณาข้อมูลนักเตะดูมูลค่าของนักเตะแล้วก็ดูความพร้อมในการย้ายทีมของเป้าหมายทั้งหมดมีเคสตัวอย่างในซัมเมอร์ที่แล้วครับลิเวอร์พูลเจรจากับนักเตะเป้าหมายพร้อมกันในเวลาเดียวกันคือตอนนั้นเจรจากับทั้งจามาลูอิสของนอริชซิตี้แล้วก็เจรจากับคอสตาซิมิคัสของโอลิเปกอสและท้ายที่สุดดีลลูอิสล่มปุ๊บก็เอาซิมิคัสทันทีเพราะว่าเจรจาพร้อมกันดังนั้นมันไม่แปลกครับที่เราจะเจรจานักเตะกองหลังพร้อมกันอ่ะและสุดท้ายเดี๋ยวจะเลือกแค่คนเดียวนะส่วนจะมีอีกแบบนึงด้วยแบบอิซิเมล่าซาอันนี้ก็คือคุยกับซาคนเดียวก่อนอิซิเมล่าซาจำได้ไหมครับตอนนั้นอ่ะของวัตฟอร์ดคุยจนมั่นใจแล้วว่าวัตฟอร์ดยังไงเขาก็ไม่ยอมลดค่าตัวไอ้เกือบ50ล้านเนี่ยก็ไม่เอาเลยไม่เอากูไม่เอาแล้วอิซิเมล่าซางั้นไปเอาโชต้าแทนซึ่งก็จะมีแบบนี้เหมือนกันว่ารอเป็นขั้นเป็นตอนก็มีเหมือนกันแบบนี้นะครับเมื่อดูจากเบื้องต้นเนี่ยการที่ลิเวอร์พูลกำลังหากองหลังใหม่ในช่วงตลาดรอบนี้แบบกำลังคุยกับคนอื่นไปด้วยเนี่ยทั้งที่คุณก็มีคาบักมีเบนเดวิสอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่รางดีสำหรับคาบักเท่าไหร่โอกาสอยู่ต่ออาจจะไม่เยอะแล้วถ้าในมุมของเขานะในมุมของคิดบัคคอมนะครอปไม่ได้ผูกมัดกับคาบักนะแต่ก็อยากให้คาบักพยายามมีแรงจูงใจแบบสุดความสามารถคือต้องเล่นอย่างสุดความสามารถไปจนจบซีซั่นนี้พยายามสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองอ่ะเพื่อโอกาสในการเซ็นสัญญาถาวรพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณดีพอนั่นคือสิ่งที่ครอปอยากให้คาบักมีจิตใจมุ่งมั่นแบบนั้นไม่อยากให้คิดว่าอยู่ไปก็ไม่ได้ไปต่อแน่นอนไม่ใช่ไม่เอาแบบนั้นอยากให้สู้ครับเจนครอปอยากให้คาบักสู้ทีนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาพยายามทำให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบในอนาคตอีกแล้วแบบในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วอดีตที่ผ่านมาคืออะไรเนี่ยกับการที่ว่ามี3เซนเตอร์แล้วก็มีบวกกับฟาบินโญ่เนี่ยแต่ว่า3เซนเตอร์เจ็บพร้อมกันหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องโชคร้ายที่มันเกิดขึ้นแต่เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกคือในปีหน้าอย่างน้อยเลยอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องมีเซนเตอร์ระดับท็อปคลาส4คนเป็นอย่างน้อยนะคือ5อาจจะเป็นไปได้ตัวเลือกที่5แต่ว่า4เนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยที่ฝีเท้าดีแล้วจะไม่ใช้ฟาบินโญ่กับเฮนโดไปเล่นเซนเตอร์อีกแล้วในอนาคตที่เราซื้อเซนเตอร์เข้ามาครบแล้วมีกองหลังกองเหลืองกลับมาครบแล้วเนี่ยเราจะมีแผนในการใช้งานที่ว่าจะไม่ให้ฟาบินโญ่กับเฮนโดไปเล่นเซนเตอร์อีกแล้วไม่เอาอีกแล้วนะครับความปกติจะกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อเจนคอปได้ผู้เล่นกลับมาครบสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการคือให้ฟันไดเป็นตัวยืนแล้วอีก3คนให้เป็นระดับท็อปใกล้เคียงกันที่แย่งตำแหน่งตัวจริงมาคู่กับฟันไดลิเวอร์พูลต้องการแบบนั้นไม่เอาอีกแล้วว่าให้มีฟันไดโดดเด่นเก่งคนเดียวแล้วคนอื่นๆแบบทดแทนไม่ได้ไม่เอาเขาจะเอาแบบนี้อันนี้คือแผนงานของสโมสรลิเวอร์พูลที่คริสบัตคอมของเทเลกราฟบอกมาทีนี้มาดูกันต่อครับมาดูแผนงานของทางเจมส์เพียร์สกันต่อเจมส์เพียร์สก็มีส่วนที่เสริมจากทางของคริสบัตคอมเหมือนกันเจมส์เพียร์สบอกว่าเบื้องต้นที่โคนาเต้ข่าวกับโคนาเต้เนี่ยโคนาเต้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นความจริงครับเป็นมูลความจริงเจมส์เพียร์สยืนยันนะแล้วถ้าเราได้มาจริงๆแล้วเราตัดสินใจซื้อโคนาเต้จริงๆในเบื้องต้นหลายคนอาจจะมองว่าโอกาสเซ็นคาบักก็จะน้อยลงซึ่งก็ใช่โอกาสเซ็นคาบักก็ดูจะน้อยลงแต่มันก็ไม่แน่ในมุมของเจมส์เพียร์สเขามองว่าถ้าคาบักพิสูจน์ตัวเองให้เห็นจนจบซีซั่นนี้ว่าคุณดีพอคุณเก่งคุณพัฒนาตัวเองได้เห็นเนี่ยมันไม่แน่เหมือนกันนะที่จะเซ็น2คนเลยเซ็นทั้งคาบัก18ล้านปอนด์แล้วก็เซ็นทั้งโคนาเต้34ล้านปอนด์ถามว่าทำไมต้องเซ็น2คนเพราะลิเวอร์พูลอาจจะต้องการเซ็นเตอร์ถึง5คนเพราะคุณต้องไม่ลืมว่าฟันไดโกเมสมาติดเจ็บยาวใช่ไหมกลับมามันมีอะไรการันตีล่ะว่าฟันไดโกเมสมาติดจะเล่นได้ดีจะสามารถเอาฟอร์มเก่งกลับมาได้เลยในทันทีดังนั้นต้องการเซ็นเตอร์5คนแล้วก็จะไม่เอาฟาบินโญ่กับเฮนโดไปเล่นอีกแล้วพูดเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าในแง่ของที่ว่าจะไม่เอาฟาบินโญ่กับเฮนโดไปเล่นอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วนะครับเจมส์เพียร์สก็ย้ำเหมือนกันส่วนฟิลิปกับเดวิสเนี่ยอนาคตไม่แน่นอนในรายของแนทฟิลิปเนี่ยโอกาสอยู่ต่อก็มีแต่ถ้าอยู่ต่อคุณก็ต้องเป็นตัวเลือกที่4ที่5นะสมมุติอ่ะแต่กระนั้นคุณอายุ24ปีแล้ว
คุณอาจจะอยากลงเล่นก็ได้ถ้าเกิดนักเตะอยากย้ายถ้าฟิลิปอยากย้ายลิเวอร์พูลก็พร้อมพิจารณาขายถ้านักเตะอยากย้ายถ้าแบบอยากได้โอกาสลงเล่นนะส่วนเดวิดเนี่ยคนนี้ลูกผีลูกคนที่สุดเลยดูทรงแล้วก็อนาคตเนี่ยลำบากที่สุดเลยเบนเดวิสทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเดวิสซื้อมาเนี่ยมีโอกาสจะไม่ได้ใช้งานสูงเลยนะครับนะน่าจะไม่ได้ไปต่อซีซั่นหน้าส่วนพวกเด็กๆลีดวิลเลียมเซฟฟันเดนเบิร์กบิลลี่คูเมติโอพวกนี้นะเด็กๆ3คนนี้นะอาจจะถูกปล่อยยืมเพื่อไปเก็บประสบการณ์เพราะว่าอายุน้อยทั้งนั้น18 19 20ทั้งนั้นเนี่ยอายุน้อยจะถูกปล่อยตัวไปเก็บประสบการณ์กันต่อในซีซั่นหน้าไปยืมตัวส่วนวานาดูมนะครับคนนี้ยิ่งวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่โอกาสต่อสัญญายิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆดูทรงแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาน่าจะไปแน่ๆนะครับส่วนเคอร์ติสโจนนะครับจะได้รับโอกาสมากขึ้นแน่ๆการที่วานาดูมย้ายออกไปเนี่ยเคอร์ติสโจนจะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นแน่ๆในซีซั่นหน้าแต่ว่าก็น่าจะต้องมีการซื้อคนเข้ามาแทนวานาดูมเหมือนกันเพราะว่าเกอิต้าแชมเบอร์เลนมิลเนอร์พวกนี้ยังไม่ชัวร์เรื่องความฟิตว่าเรายังไม่ชัวร์ว่าพวกนี้จะสามารถฟิตได้แบบอย่างที่ซีดูมฟิตไหมจะยืนระยะได้แค่ไหนนะครับนะเกอิต้าแชมเบอร์เลนมิลเนอร์นะพวกนี้ไม่มั่นใจเรื่องความฟิตส่วนฟอร์มยอดเยี่ยมของดิโอโก้โชต้าอันนี้ผมอัปเดตแผนงานรวมๆเลยนะที่เจมส์เพียร์เขาบอกนะด้วยความที่โชต้าฟอร์มดีขนาดนี้มีอิมแพคต่อทีมขนาดนี้แน่นอนมันจะส่งผลกระทบต่อโรเบโต้ฟิมิโน่ทำให้ในซีซั่นหน้าหรือว่าตั้งแต่หลังจากนี้เลยด้วยซ้ำฟิมิโน่จะไม่ได้แบบว่าโอ้โหการันตีลงตัวจริงทุกนัดต่อไปแล้วโอกาสลงเล่นของฟิมิโน่จะน้อยลงนิดนึงเหมือนกันแต่ก็จะได้ลงเรื่อยๆเหมือนกันก็จะเหมือนแบบสลับกันลงอ่ะแต่คุณจะไม่การันตีตัวจริงแบบ 100% อีกแล้วนะครับส่วนมาร์โกกูยิตแฮร์รี่วิลสันเบนวูดเบิร์นเชยี่โอโจเซอร์ดานชากีลี่ดีวอกโอริกี้พวกนี้คือลิสต์รายชื่อที่ลิปูจะขายทิ้งเพื่อทำเงินแล้วก็จะนำเงินไปซื้อกองหน้าซื้อตัวรุกที่ดีกว่าโอริกี้เข้ามาเพิ่มเป็นแบ็กอัพนะครับส่วนในไลน์ของฮาวิเอเลียดนะหลายคนถามเข้ามาเอเลียดจะมาปีซีซั่นกับทีมก่อนแล้วเดี๋ยวคล็อปจะประเมินอีกทีนึงว่าเอเลียดจะได้ขึ้นชุดใหญ่เลยไหมหรือจะปล่อยเอเลียดยืมตัวก่อนเพราะเอเลียดเพิ่งอายุ17ย่าง18ยังปล่อยยืมต่อได้ยังไม่ต้องเร่งรีบก็ได้ส่วนในรายของซาร่าล่าสุดอย่างที่เรารู้กันมีข่าวไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในสเปนอีกแล้วเรื่องอนาคตไม่แน่นอนแน่นอนเนี่ยนะแต่สโมสรก็ยังไม่มีแผนในการขายตัวซาร่าสโมสรมั่นใจว่านักเตะจะไม่ย้ายไปไหนและสโมสรก็เชื่อว่าบาร์ซ่ามาดริดเนี่ยเองก็ในยุคโควิด19ไม่น่าจะมาซื้อซาร่าในราคา100ล้านแน่ลิเวอร์พูลเราไม่ปล่อยในปล่อยราคาถูกแน่แล้วในยุคโควิดเนี่ยพวกบาร์ซ่ามาดริดก็เจอกับปัญหาการเงินเหมือนกันแล้วก็บาร์ซ่ามาดริดเองจริงๆถ้าใครไปติดตามวงในนะเขาไม่ได้สนใจซาร่าเขาสนใจคนอื่นมากกว่านะครับส่วนแผนงานการต่อสัญญานักเตะ2คนแรกที่ลิเวอร์พูลจะต่อก่อนเลยก็คือฟานไดค์กับฟาบิญโญ่2คนนี้ก่อนเลยส่วนคนอื่นค่อยว่ากันทีหลังฟานไดค์กับฟาบิญโญ่2อันดับแรกนี่คือแผนงานทั้งหมดสรุปเกี่ยวกับโคนาเต้ทิ้งท้ายก็คือนี่คือแผนงานในซัมเมอร์นี้แล้วโคนาเต้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแผนงานในการฟื้นฟูสโมสรลิเวอร์พูลในครั้งนี้ให้กลับมาโคนาเต้คือหนึ่งในแผนงานนั้นดังนั้นโคนาเต้เป้าหมายหลักของแท้ติดตามกันต่อไปครับอันนี้คือนำมาฝากกันมาดูกันทิ้งท้ายที่เซเกโออัลเกโรกันบ้างนะครับนะหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันล่าสุดเมื่อวานนี้อัลเกโรพึ่งยืนยันผ่านสื่อแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ต่อสัญญาคือสโมสรจะไม่ต่อสัญญากับเขาแล้วแล้วเขาก็จะแยกย้ายกับทีมแมนซิตี้หลังจบซีซั่นนี้หมดสัญญาแยกย้ายกันแล้วก็จะเป็นฟรีเอเจนต์ซึ่งย้ายได้แบบไร้ค่าตัวซึ่งก็มีคนถามเข้ามาว่าเอาแล้วลิเวอร์พูลมีลุ้นบ้างไหมลิเวอร์พูลมีลุ้นกุนบ้างหรือเปล่าเพราะก็มีบางช่องเหมือนกันก็ไปรายงานเต้าข่าวไปแล้วว่าลิเวอร์พูลเอาแน่เอากุนแน่อะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแล้วข่าวมันไม่มีครับจริงๆข่าวกับกุนยังไม่มีแต่ว่าเอ็กโคตอบไว้ก่อนแล้วลิปูเอโคเนี่ยเขาก็ทำบทวิเคราะห์ไว้ว่าเนี่ยเขาพูดถึงกุนว่าครั้งหนึ่งลาฟาเอลเบนิเตสเคยอยากได้กุนนะแต่พลาดตัวไปแล้วก็ครั้งหนึ่งเหมือนกันกุนเคยบอกว่าเป็นแฟนลิเวอร์พูลตอนเด็กๆเนี่ยเล่นเกมเลือกทีมลิเวอร์พูลแล้วก็เลือกใช้โอวงโอเบนเนี่ยคือเขาชอบตอนเด็กชอบลิเวอร์พูลอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถามว่าเมื่อโอกาสมันเปิดแบบเนี้ยย้ายฟรีแบบเนี้ยลิเวอร์พูลเป็นมีโอกาสไหมเขาใช้คำนี้ครับEcho ใช้คำว่า it is highly unlikely that Jurgen Klopp would look like Aguero ในวัย33ปีแม้ว่าจะเป็นฟรีก็ตาม
เขาบอกว่าเจอร์กินคล็อปน่าจะไม่ได้สนใจอาเกโรน่าจะนะเป็นไปได้สูงเลยที่คล็อปไม่น่าจะสนใจอาเกโรดังนั้นโอกาสได้น้อยมากๆนะและผมจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อถ้าเพื่อนๆไปดูที่ราคาตัวเต็งจากร้านพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเต็งหนึ่งแบบเต็งหนึ่งจ๋าเลยนะบาร์เซโลนาเขาอยากย้ายไปเล่นกับเมสซี่เพื่อนของเขาเพื่อนสนิทเลยนะเว้ยเมสซี่เขาอยากย้ายไปนั่นไปเล่นฟรีๆที่นั่นเป็นเต็งหนึ่งส่วนเต็งสองเต็งสามเต็งสี่เต็งห้าเต็งหกเต็งเจ็ดเต็งแปดก็เป็นทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่เต็งนู้นอ่ะ15ได้มั้งแบบเต็งท้ายๆเลย15ดังนั้นมันก็บ่งบอกแล้วครับว่าโอกาสของลิเวอร์พูลเป็นไปได้ยากแต่ถ้าถามโค้ชแอคว่าสมมติเลยถ้าเป็นโลกใบนี้มันเป็นแฟนตาซีสามารถเลือกได้สมมติว่าถ้าเราปล่อยพวกนักเตะส่วนเกินออกไปนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานนักเตะไม่อยู่ในแผนนักเตะออกไปแล้วไปเอากุนฟรีๆมาแล้วก็จ่ายค่าเหนื่อยโอเคหน่อยจ่ายสัก 200,000 ให้ผมเอานะถ้าเขาจะมานะหรือว่าถ้าลิเวอร์พูลอยากได้ผมเอานะผมว่าเขาช่วยลิเวอร์พูลได้เยอะแน่ๆแต่ในแง่ของความเป็นจริงไม่น่าจะเกิดขึ้นสรุปทิ้งท้ายไว้แบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมไปด้วยแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบนึงนะครับสำหรับรถยนต์ All New Suzuki Swift นะครับ Power You Up แรง Suzuki Speed แล้วใจนะครับประหยัดน้ำมันกับระบบหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับคงทนแข็งแกร่งกับระบบ Hardtack Hardtech นะครับแล้วก็นะดีไซน์โดดเด่นสวยงามนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับหรือว่าไปที่งาน Motor Show ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4นะครับที่เมืองทองธานีนะครับไปสอบถามไปดูโปรโมชั่นดีๆได้เลยฝากไว้ด้วยรวมไปถึงยาแก้ปวดตากระเบนเน็บนะครับยาทา1 2 3แล้วก็ยาทาตาจอมทองนะครับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับแก้กดระย้อนท้องอืดท้องเฟ้อเป็นแล้วก็ยาถ่าย1 2 3เป็นยาถ่ายระบายท้องสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจ @liveverto ตามที่ในภาพนี้เลยขอบคุณทุกคนวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ